สิบปีก่อนที่แล้วเนี่ยนะก็มีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ลือในจนเขาสอยดาวอะไรที่อยู่บริเวณเนี่ยตอนนี้25ตัวเนี่ยนะก็มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ170ตัวเมื่อ10ปีที่แล้วนะพอวันนี้ก็มีถึง360-370ตัวใต้นะฮะเราก็มีปัญหาเรื่องช้างทั่วประเทศนะซึ่งตรงนี้เราจะไม่พูดกันนะว่าวิธีแล้วก็มีที่ตอนนี้ทั่วประเทศกระทรวงยานยนต์ซึ่งดูแลช้างในเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันศุกร์เด็กประกาศเอกชนเช็ดการทหารคนนอยนะครับก็เอาอาหารมาให้มาให้แก้ปัญหาที่ถาวรแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เรียนว่าเมื่อให้การเยียวยาที่ผมเรียนทราบมันพูดก็เป็นเบื้องต้นนะเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จะต้องรีบดำเนินการนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่มีเงินทุนที่จะไปทำการเกษตรต่อไปอะไรเงี้ยนะนั่นก็ต้องรีบแต่ว่าในต่อขั้นระยะต่อไปเนี่ยเราก็มีแผนที่เราจะทำเป็นแผนบริหารจัดการในเรื่องของช้างป่าที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นโมเดลเรียกว่าจะเรียกว่าแข่งหางแมวโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะมีการพัฒนารูปแบบหรือการทำตัวอย่างทดลองทำดูว่าการแก้ไขปัญหาในระยะกลางระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบไหนนะฮะอย่างเช่นที่ถามเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องของที่จะทำไอ้แนวกันช้างอะไรเนี่ยนะเท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายนะเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมทั้งกรมอุทยานด้วยนะก็